ับผมจิ้นชวนชื่นครับจากภาพยนตร์เรื่องเรียนฟิกชันนะครับก็วันเด็กปีนี้ก็ขออวยพรให้น้องๆนะครับได้ของขวัญดีๆของขวัญดีๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของที่เลิศหรูอลังการมาจากไหนของขวัญที่ดีก็คือมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองที่ดีนี่คือของขวัญของน้องๆเพื่อที่น้องๆจะได้เติบโตไปแบบแข็งแรงแล้วก็ไปสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าเพราะนั้นไม่อยากให้น้องไปคิดถึงแต่ว่าของขวัญจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างเดียวของขวัญที่ดีสร้างด้วยตัวเองก็ได้น้องๆเป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆอารมณ์ดีๆรักเพื่อนฝูงเป็นคนเด็กที่มีความรับผิดชอบในชีวิตนี่ก็เป็นของขวัญของน้องๆ อยู่แล้วสุขสันต์วันเด็กครับ